สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุย N นะฮะ N ในที่นี้ก็ย่อมาจาก Environment ที่แปลว่าสิ่งแวดล้อมครับผมอาจารย์แทนไทยประเสริฐกุลตอนนี้เป็นอาจารย์หน้าใหม่วัยกลางคนนะฮะอยู่ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงเนี่ยผมก็ถือว่าประสบการณ์ยังอ่อนด๋อยอยู่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรายการคุย N นี่แหละครับที่ผมจะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้คนมากมายที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะฮะแล้วก็จะได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังทุกคนนี่แหละครับแขกรับเชิญวันนี้ครับพี่มนอาจารย์มนทิรายุติธรรมซึ่งเคยมาออกแล้วนะฮะในเอพิโซดที่2ตอนนั้นเราคุยกันเรื่องการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียที่ว่าจะเป็นกรีนซิตี้นะฮะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยจริงๆเรามีคุยกันต่อเป็นครึ่งหลังด้วยครับคราวนี้จะเป็นพูดเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์มนที่มีทั้งเอาฟางข้าวซึ่งปกติเขาจะต้องเผากลายเป็นฝุ่นควันเป็น PM 2.5 เนี่ยนะเอามาเปลี่ยนให้เป็นวัสดุที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วก็ยังมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วยครับเชิญชวนทุกท่านครับไปฟังกันเลยครับตอนนี้พี่กำลังให้เด็กทำจานจากฟางข้าวค่ะมาแทนจานโฟมแต่ว่าใช้ฟางข้าวที่แบบปกติเขาจะเผาเราจะทราบอยู่แล้วเนาะการเผาเศษชีวมวลอะค่ะมันจะทำให้เกิด PM 2.5 เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นครับครับที่มาของอันนี้ก็คือว่าพี่ไปประเมินให้กับกลุ่มอารักษ์อะค่ะกลุ่มอารักษ์อยู่ที่จังหวัดราชบุรีคือที่มาที่เขาทำผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่ของเจ้าของเนี่ยค่ะเขาเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนื่องจากว่าพี่เป็น 2.5 จากการเผาเนี่ยทุกปีเลยแล้วพี่เจ้าของคนนี้ค่ะเขาเป็นนักออกแบบครับเขาเป็นนักออกแบบเขาก็กลับมาดูแลแม่แล้วเขาก็ทำยังไงดีที่จะไปให้แบบเกษตรกรอ่ะเขาเผาฟางข้าวคือปกติเนี่ยเขาเผาเพราะอะไรนะครับอ๋อปกติปลูกข้าวเนี่ยฟางข้าวเนี่ยมันมีการจัดการได้หลายแบบใช่ไหมคะแต่เกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะนิยมเผาเนื่องจากว่าการจัดการเศษซากเพื่อจะปลูกข้าวในครอบใหม่มันง่ายกว่าที่จะมาไถแล้วก็ฝังกบอะค่ะแล้วให้มันย่อยสลายเองคือเป็นเรื่องของการกำจัดไอ้ฟางข้าวที่เกิดขึ้นใช่เขาก็เลยจะเผาหรืออย่างเผาพวกฟางอ้อยอะค่ะกับพวกอ้อยอะปกติเวลานี่เขาก็จะเผาใช่ไหมคะอ้อยเนี่ยเพราะว่ามันจะมีใบมันอะเยอะนี่ก็เผาเพื่อจะได้เตรียมสำหรับปลูกรอบใหม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าไม่เผาเนี่ยการที่จะเราจะไถกบหรือปล่อยให้มันย่อยเองอะค่ะมันใช้เวลาเยอะครับคือเผาก็คือกลายเป็นเหมือนหลังจากนั้นก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นมากอย่างนี้ไหมก็คือเศษซากมันก็จะหายไปแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเคลียร์พื้นที่ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเคลียร์พื้นที่ง่ายกว่าค่ะแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงพวกคุณสมบัติของดินแล้วการเผามันก็จะทำให้พวกจุลินทรีย์อะไรเงี้ยค่ะมันโดนทำลายไปด้วยอ๋อไปกับไฟเป็นกับไฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเผาเยอะๆเยอะๆปุ๊บอะค่ะก็มันก็จะมีเรื่องของPM 2.5 ที่เราบอกว่าช่วงนี้พวกเผาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนตระหนักดีคือทุกวันนี้ผมก็เป็นหอบทุกคืนเลยครับใช่ค่ะที่เนี้ยที่มาของพี่เขาทำอะค่ะเขาอยากที่จะเอามาทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เกษตรกรอะเผาในรอบพื้นที่เขาก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์ทำโคมไฟทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแต่ว่าจริงๆหมายว่าพวกฟางข้าวอะไรพวกนี้มันก็เป็นวัสดุที่เอาไปทำอะไรต่างๆได้ไม่จำเป็นต้องเผาใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเผาแต่ว่าต้องมาคิดค้นนะคะอย่างตอนนี้ที่มาทำจานเนี่ยทำจานเพื่อจะแทนจานโฟมอะค่ะก็ต้องมาหามันมีขั้นตอนเยอะอะค่ะในการที่จะทำให้ได้ขึ้นมาเป็นจานแต่ว่าการเชื่อมหรือสมมติว่าจานเนี่ยเราจะเอามาใส่อาหารที่มันเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีตัวหาตัวเคลือบหาตัวเคลือบเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการคิดค้นอะไรพวกเนี้ยด้วยแต่ในส่วนของพี่เองเนี่ยพี่จะประเมินให้เขาว่าจานหนึ่งจานที่ทำจากฟางข้าวเนี่ยมันปล่อยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องพี่ทำเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะการประเมินการปล่อยการเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์ว่ามันปล่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ย
เมื่อเราได้ออกมาแล้วเนี่ยจากกระบวนการผลิตอะไรทั้งหมดอะแล้วมาเปรียบเทียบกับจานโฟมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็เคลมได้เลยว่าอันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นแอดแวลูให้กับเกษตรกรอันนี้คือตอนแรกเนี่ยคนในพื้นที่เขาคิดทำอันนี้ขึ้นมาแล้วพี่ไปช่วยประเมินช่วยประเมินให้เขาอ๋อคนที่บอกว่าแม่เป็นโรคหอบหืดใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเขาตัวเขาเองเป็นนักออกแบบใช่เขาเป็นนักออกแบบตอนนี้ก็เป็นพี่เขาก็เป็นคนถ่ายทอดเหมือนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยครับครับอันนี้คือทำกันในแบบในระดับชุมชนเลยไม่ใช่ว่าเป็นวิสาหกิจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรไม่ค่ะเป็นเหมือนวิสาหกิจอะค่ะชุมชนครับก็เป็นเล็กๆแต่ว่ามันทำออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรได้ประสบความสำเร็จเขาก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ก็เหมือนขยายมาที่บางใหญ่ใกล้ๆเราเนี่ยค่ะนนทบุรีตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวอยู่เยอะเขาก็มีเผาก็พยายามช่วยลดเขาค่ะแล้วก็ทำมาเป็นนี่ด้วยค่ะเป็นเหมือนตรงบางใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป็นกลุ่มที่เป็นเกษตรอินทรีย์ปกติเวลาห่อผลิตภัณฑ์นะคะแพ็กเกจผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะใช้พลาสติกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ใช้ฟางข้าวที่ทำเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษสาเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆเนาะแต่เขาใช้ฟางข้าวมาทำเป็นกระดาษอันนี้ค่ะก็มาทำเป็นกระดาษห่อผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้ก็ช่วยลดเวสต์ได้ด้วยช่วยลดการปล่อย PM 2.5 ได้ด้วยแล้วก็แอดแวลูให้กับเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งเนี่ยค่ะได้ด้วยแล้วที่พี่มนไปประเมินมันมีประเมินมิติไหนบ้างนะฮะแล้วค่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยไหมว่าช่วยได้จริงๆเนี่ยก็ตอนนี้นักศึกษากำลังทำอยู่ใกล้ๆจะเสร็จแล้วอะค่ะก็คือพี่ประเมินกระบวนการผลิตเนาะคือหนึ่งเทียบก่อนเลยว่าฟางข้าวเนี่ยสมมติทั้งประเทศทั้งจังหวัดราชบุรีเนี่ยมันมีเศษฟางข้าวเนี่ยกี่ตันต่อไร่เราก็เอาตรงนั้นนะคะมาเพื่อจะทำเป็นพี่ทำเฉพาะจานฝากข้าวเนาะจะได้กี่จานอ๋อครับแล้วก็ประเมินทั้งกระบวนการผลิตของจานเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ค่าการปล่อยการเลื่อนกระจกออกมาแล้วก็เอาค่าตรงนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกับโฟมซึ่งการปล่อยจากกระบวนการผลิตจานฟางข้าวมันนิดเดียวเพราะมันมาจากใช้น้ำใช้ใช้โซดาไฟตอนที่มันต้องย่อยอะค่ะคือเราเขาต้องต้มด้วยเขาต้องต้มฟางข้าวเพื่อให้ย่อยเนาะย่อยแล้วก็มาทำเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่ะตอนต้มนั้นก็จะมีปล่อยนิดหน่อยมีนิดหน่อยแล้วก็มีใช้เครื่องที่จะใช้บัดบดให้มันให้ความร้อนเพื่อให้มันเป็นแผ่นนะคะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ได้จากกระทรวงพลังงานเนาะที่เขาทำฮะที่เขาเหมือนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ลดในส่วนนี้เพราะเราก็จะมองเนาะว่าเป้าหมายของงานเนี้ยค่ะ1ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศเนาะอันที่2ก็คือ add value ให้กับเศษซากวัสดุไม่งั้นก็คือเผากลายเป็น PM กลายเป็นคาร์บอนใช่ถ้าทำได้เยอะตรงเนี้ยค่ะเราพอได้เป็นจานเรามาทดแทนโฟมทดแทนพลาสติกได้มันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ไอ้ขั้นตอนหลังจากที่ไปเอาฟางมาทำชามทำจานอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วทำไงให้สิ่งเหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้จริงเงี้ยไปแทนที่พลาสติกจริงๆเนี่ยมันยากไหมครับขั้นตอนนั้นนะก็อย่างถ้าสมมติตอนนี้เขาก็เริ่มทำเหมือนจริงๆอ่ะพี่เขาก็จะมีเหมือนเวลาจัดประชุมเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เอาอันนี้ไปแทนจานโฟมหรืออะไรพวกนี้เลยแล้วเคยเห็นไหมคะที่วางขายตามท้องตลาดแล้วอ่ะก็จะเป็นจานจากฟางข้าวสีมันจะออกสีมันจะน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะทาไปคือปรับปรุงไปถึงขนาดนั้นได้คือได้ดีกว่าโฟมแน่นอนดีกว่าโฟมแน่นอนใช่สิ่งแวดล้อมคือก่อนหน้านี้เขาทำมาอยู่แล้วเนาะทำจากชั้นอ้อยอะไรพวกเนี้ยค่ะครับทำจากชั้นอ้อยทำจากกล้วยอะไรพวกเนี้ยหรือใบอะไรนะใบใหญ่ๆอ่ะใบใหญ่ๆไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็คือคือความต่างของฟางข้าวกับชั้นอ้อยเนี่ยชั้นอ้อยมันจะมีความเขาจะมีความแข็งแรงกว่าครับความแข็งแรงในการจับตัวอะไรเงี้ยจะเยอะกว่าแต่ว่าฟางข้าวเนี่ยนึกออกไหมฟางข้าวเราต้องมาย่อยมากัดให้มันยุ่ยๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาขึ้นลูก
ขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษก่อนแล้วก็ค่อยมาอัดด้วยความร้อนเพื่อให้มันเป็นทรงจานเนี่ยค่ะกระบวนการอาจจะต่างในกระบวนการผลิตอาจจะต่างกันนิดนึงครับค่ะก็เชียร์ให้ขยายผลได้เยอะฮะจะได้ช่วยลดการเผาให้เกิด PM ค่ะลดเพราะว่าตอนนี้ที่พี่เขาทำเนี่ยอันนึงที่ยังไม่ค่อยสักเซสก็คือการหาตัวมาเคลือบอะค่ะฮะเพื่อจะได้ใส่อาหารที่มันมีความชื้นได้เป็นพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยได้ตอนนี้ใส่ได้แค่อาหารแห้งอันนั้นก็เป็นเรื่องของทำไงให้โปรดักต์มันเวิร์กด้วยนะใช่ค่ะแล้วในทางเศรษฐศาสตร์คือเจ้าของไร่นาทั้งหลายเนี่ยครับเขายินดีที่จะทำแบบนี้ไหมครับคือหมายว่าดีสำหรับเขาด้วยไหมในแง่ของแบบว่าเอ้ยมีคนมาซื้อสิ่งที่เขาจะเผาทิ้งนะดีค่ะดีค่ะก็คือเขาก็จะมีเกษตรกรที่เขาก็ซื้อในราคาที่สูงกว่าเขาไปทำปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแอดแวลูให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบๆค่ะถ้าสมมติว่าประเทศไทยมีกลุ่มวิสาหกิจอย่างเงี้ยตอนนี้เขาขยายมาบางใหญ่ใช่ไหมคะกลุ่มที่แบบรวมกลุ่มกันแล้วก็มีคนที่จริงจังกับการที่จะทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้จริงๆแล้วก็รับพวกเศษวัสดุอะค่ะจากเกษตรกรรอบๆอะเราไม่ต้องขนส่งไกลเนาะจากเกษตรกรรอบๆแล้วมาส่งให้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระจายไปหลายๆพื้นที่มันก็น่าจะช่วยลดได้ครับอีกสัก10ปีนี่ PM จะหายไหมครับ มันต้องมันละมันไม่ใช่มิติของคือ PM 2.5 เนี่ยมันไม่ใช่มิติแค่ทางของการเผาอย่างเดียวเนาะอ๋อครับการเผานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวหลักนะฮะเป็นหนึ่งด้วยแล้วก็มาจากส่วนอื่นด้วยจากภาคอุตสาหกรรมด้วยจากรถยนต์ด้วยมันมีหลายแหล่งอะค่ะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเผาเท่านั้นมันมาแหล่งอื่นด้วยอะค่ะรถเนี้ยถ้าต่อไปเราเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าครับครับหรือเราเปลี่ยนไปใช้รถสาธารณะที่มันมีการจัดการเขาเรียกอะไรวางโครงที่ดีแล้วก็ประชาชนมาใช้ได้เยอะขึ้นเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดได้สมมติถ้าภายในสัก10ปีเนี่ยพวกไอ้วัตถุดิบที่เขาจะเผาทั้งหลายเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้งานอย่างอื่นหมดจะได้ไม่ต้องเผารวมทั้งรถยนต์ในที่วิ่งไปวิ่งมาก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าสักครึ่งนึงอะสมมุตินะฮะ 50% อันนี้มันก็น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วน่าจะดีขึ้นเยอะค่ะคือน่าจะเห็นน่าจะสัมผัสได้ในเวลาที่เราสูดหายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่สารยาเองอะปี2ปีที่พี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับภูมิแพ้ค่ะ 2-3 ปีที่ผมก็เป็นครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณสักมกราคมกุมภาเนี่ย PM เยอะๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะมีแบบว่าเคยแบบเดินไปแล้วหายใจทำไมเราเหนื่อยจังอะไรเงี้ยขนาดสารยานี่ถือว่าดีแล้วนะครับค่ะคือช่วงนี้ผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับ PM เปล่าแต่ว่าผมกลับมาเป็นหอบอีกรอบนึงหลังจากไม่ได้เป็นมาหลายปีครับต้องแบบคอยพ่นยาไม่งั้นมันหายใจแบบไม่ค่ะสารยาดีค่ะแต่ว่าตรงไมฮิโดนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทิศทางลมอ่ะคือเราไม่ใช่ซอสอะค่ะแต่เราเป็นจุดที่รับเพราะว่าทิศทางของ PM มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ตรงจุดเราครับครับถ้าขยับมาหน่อยสาย 3สาย2ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ตรงสารยาตรงมหิดลเนี่ยจะปัญหาเยอะครับโอเคครับก็อันนี้เล่าตัวอย่างงานที่พี่มนแบบคอยดูอยู่เรื่องหัวข้อนึงนะฮะมีนักศึกษาทำอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับก็มีนักศึกษาทำอยู่ค่ะครับแล้วก็อีกสักหัวข้อหนึ่งไหมครับมีเวลาอีกสักประมาณ10กว่านาทีเผื่อจะเป็นเพราะพี่มนทำงานหลากหลายใช้ได้เลยครับมีหลายโครงการมากทำงานมีอะไรยกตัวอย่างสั้นๆได้อีกสักหนึ่งเรื่องไหมครับเรื่องคาร์บอนเครดิตก็ได้คาร์บอนเครดิตครับเรื่องคาร์บอนเครดิตก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้คือถ้าเราเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้เราหมายถึงว่าประชาคมโลกหรือเราเองเนี่ยค่ะเราจะให้ความสำคัญกับการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เราตั้งเป้าหมายเนาะในปี2573ป่ะ
ไม่แน่ใจเนาะอีกประมาณประมาณเนี้ยค่ะเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นโอ้คืออยากจะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1องศาเป็นยังไง2องศาเป็นยังไงใช่ไหมคะ2องศาประเทศที่เป็นเกาะก็มาลดีฟอย่างที่เราอยากไปเที่ยวก็อาจจะจมอยู่ใต้เกาะไปแล้วครับซึ่ง1องศาเนี่ยเราไม่ทันแล้วแต่ว่า2องศาเรายังพอทันอยู่คือประเทศที่เป็นอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยประเทศไทยก็มีความเสี่ยงเพราะประเทศไทยเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลค่อนข้างเยอะถ้าเราดูนะคะตั้งแต่อันดามันลงมาอ่าวไทยพื้นที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวกับการที่จะเกิดผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเยอะน้ำทะเลขึ้นสูงชายฝั่งก็จะกระทบอ่ะอย่างแต่ก่อนบ้านคุณเทียนเสาหลักกรุงเทพตอนนี้อยู่ในอะไรคะอยู่ในทะเลแล้วอะไรเงี้ยหรืออย่างสมุทรปราการอย่างเงี้ยวัดตอนนี้อยู่ในทะเลแล้วเนี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยมาตรการในการที่เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันลดหรือว่าเพิ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยก็ให้ความสำคัญครับคือปัญหา climate change เนี่ยครับค่ะเรื่องน้ำไอระดับน้ำทะเลก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญคือสภาพอากาศแปรปรวนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ร้อนจัดพายุจัดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะหรือบางที่ก็หนาวจัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันไอความสุดขั้วมันไอตรงนั้นอ่ะที่น่ากลัวใช่ไหมฮะแล้วคือเราจะเห็นความแปรปรวนเนาะคืออย่างสภาพอากาศมันแปรปรวนอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่าฤดูหนาวมันจะไม่ใช่เป็นแค่ช่วงเนี้ยแต่ก่อนเด็กๆเราจะรู้ว่าช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้เป็นหน้าหนาวเนาะช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้เป็นหน้าร้อนเนาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะแต่ตอนเนี้ยอ่ะสังเกตแค่ประเทศไทยอะค่ะอ่าวตายอากาศเย็นเป็นไงคะทุกช่วงเดือนมีนาหรืออย่างบางปีเดือนเมษาอากาศเย็นอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างบางฝนตกช่วงที่ฝนไม่ควรจะตกก็ตกอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ค่ะเป็นอันนึงที่เราเห็นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นหรืออย่างจำนวนพายุหรือความรุนแรงของพายุอย่างแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นในพายุงวงช้างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครจำได้ไหมคะข่าวปีที่แล้วที่พายุงวงช้างสมุทรปราการน่ะที่มันพัดบ้านน่ะพัดหมู่บ้านน่ะไม่ทันดูข่าวนั้นฮะเนี่ยค่ะก็คือทอร์นาโดเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรืออย่างจังหวัดระยองเนี้ยเป็นอะไรอ่ะปลาบึกเนี้ยค่ะเข้ามาพายุปลาบึกเข้ามาเนี้ยช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้เหตุการณ์30-40ปีไม่เคยเกิดเลยเนี้ยค่ะมันเกิดความแปรปรวนเนาะทีนี้พอมองทิศทางที่เราจะให้ประชาคมโลกอะค่ะพยายามที่จะช่วยกันหรือแม้แต่นโยบายของประเทศไทยเราเองอะค่ะถ้าเป็นเรื่อง climate change ก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นหลักก็คือองค์การบริหารจัดการการเดินกระจกเนาะเขาก็จะคิดมาตรการหรือว่าทิศทางที่จะมาช่วยอะค่ะอันนึงก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตเคยได้ยินเนาะขายค่ะขายเครดิตขายเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะครับองค์การตะกี้ชื่ออะไรนะฮะองค์การบริหารจัดการการเดินกระจกหรือว่ามีด้วยเหรอครับมีค่ะชื่อย่อคือ TGO 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 เราจะได้ยินคือเป็นหน่วยงานคล้ายๆถ้าเทียบก็คือเป็นหน่วยงานคล้ายๆกับ IPCC อ่ะค่ะครับแต่อันนี้เป็น IPCC ของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยก็อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับครับเขาก็จะดูในเรื่องของโครงการอะไรที่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเงี้ยอย่างเช่นโครงการการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจเช่นการปลูกป่าเนี่ยค่ะหรือการเอาของเสียมาทำพลังงานหรือเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ค่ะครับครับแล้วก็จะมีอันนึงที่พี่จะพยายามจะบอกว่าคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตมาแล้วคาร์บอนเครดิตก็คือว่าสมมติว่าประเทศไทยปล่อยหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะแต่ว่าเราอ่ะมีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะต้องลดอะค่ะแต่เราทำไม่ได้สมมติอย่างสมมติสหรัฐอเมริกาก็ได้เขาปล่อยเยอะแต่ว่าเขามีคอมมิตเมนต์เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาต้องการที่จะทำยังไงให้เป็นเน็ตเนี่ยค่ะเขาก็ต้องไปซื้อเครดิตซื้อเครดิตของประเทศไทยที่ปลูกป่าเงี้ยเป็นต้นเพื่อจะได้เอามาบาลานซ์ว่าเขาไม่ได้ปล่อยเป็นเน็ตแต่ว่าเขาต้องเสียเงินซึ่งคาร์บอนเครดิตเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการซื้อขายเหมือนซื้อขายหุ้นเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดหุ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณนี้มันมีการซื้อขายด้วยซึ่งคาร์บอนเครดิตเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญเยอะให้ความสำคัญเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกป่าอย่างงานที่พี่ทำอย่างเงี้ยเรื่องของการปลูกป่าหรือเรื่องของการที่ตอนนี้เขามามองเรื่องของยางพาราแหละไม้ยืนต้นและเพราะยางพาราเพื่อเทียบศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนน่ะมันจะเทียบเท่าคล้ายๆกับป่าเทียบคือศักยภาพมันเทียบเท่ากับป่าเลยอะค่ะแต่ว่าการประเมินที่จะให้ได้เครดิตตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ประเมินอย่างจริงจังตอนนี้การยางเขาก็พยายามลงมาเพื่อจะเอาตรงเนี้ยค่ะเป็นเครดิตแล้วมันมีวิธีวัดแบบอย่างเป็นสากลใช่ไหมฮะว่าดูดเข้ามากี่เท่าไหร่ต่อปีแล้วจะได้เท่ากับกี่เครดิตอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีวิธีการวัดหลายวิธีเนาะมีหลายแบบเนาะอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นวิธีการนั่งเทอมก็คือเราตัดต้นไม้เลยแล้วก็มาวัดเลยตัดต้นไม้เพื่อหามวลชีวภาพของเขาคือตัดเลยว่าต้นมันมีมวลชีวภาพเท่าไหร่ลากมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีดั้งเดิมอันที่สองก็คือจากที่เขาทำงานวิจัยเขารู้อยู่แล้วว่าวัดออกมาแล้วก็ได้สับเขาเรียกว่าสมการอโรมาติกอีควอชันนะคะคือสมการอันนี้เอามาประเมินซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีประเมินป่าเต็งรังประเมินป่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งเราเคยทำไว้แล้วณปัจจุบันเราก็จะใช้สมการเนี้ยค่ะมาประเมินแต่การที่เราจะประเมินได้เราจะต้องไปวัดความหนาแน่นของต้นไม้ให้ได้ก่อนว่าในพื้นที่ที่เรากำหนดขนาดอะค่ะต้นไม้สูงเท่าไหร่มีความใหญ่ของต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเอาค่าตรงเนี้ยเข้ามาใส่ในสมการเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าเราเก็บคาร์บอนไว้เท่าไหร่ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าในมุมของการปล่อยเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าเอ็ดดี้โคเลียมคือมอดวัดการหายใจของเขาปล่อย CO2 ออกไปเงี้ยค่ะแล้วก็จะสามารถหาบาลานซ์หาความสมดุลของป่าเนี่ยแหละครับของต้นไม้เนี่ยแหละครับใช่ก็คือสามารถที่จะวัดได้ค่ะเพื่อจะหาความสมดุลของการเก็บกักกับการปล่อยได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือการที่จะมองในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันก็จะมีเกณฑ์กำหนดอะค่ะว่าป่าต้องปลูกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยโครงการมีข้อกำหนดของเขาอะค่ะในของ TGO เขากำหนดไว้อยู่แล้วเครดิตนี่คือคนที่ได้เครดิตนี่คือเป็นระดับประเทศเหรอครับคือรัฐบาลไทยได้เครดิตอย่างเงี้ยเหรออาจจะทำเป็นแค่โครงการของสมมติอย่างปตท.อย่างเงี้ยปตท.เขาปลูกป่าอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่กี่ไร่เขาก็คำนวณออกมาเขาก็สามารถที่จะเคลมวัดเป็นเครดิตของเขาได้แล้วเขาไปเอาเครดิตนี้ไปใช้ได้ตอนไหนฮะคือเครดิตอันนี้มันจะมีตลาดซื้อขายค่ะครับไปแลกเป็น Shopee Point อะไรอย่างเงี้ย จะเป็นประมาณอย่างนั้นไหม คือมันจะมีตลาดซื้อขายเหมือนหุ้นน่ะสมมุติว่าเราสนใจเรามาซื้อเครดิตเราอยากได้สักประมาณ500อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปซื้อในตลาดแต่ถ้าเราซื้อคือแปลว่าเราต้องการที่จะปล่อยคาร์บอนเราเลยต้องซื้ออย่างเงี้ยเหรอฮะคือเราอาจจะคือบริษัทอาจจะต้องมีคือเคมอะค่ะว่ากิจการของเขาครับลดเขาเรียกว่าอะไรเป็น net zero อะไรอย่างเงี้ยคือไปซื้อเครดิตตรงเนี้ยเข้ามาเคมในตัวกิจการแต่ว่าข้อกำหนดอะของคาร์บอนเครดิตสมมติปลูกป่าเนี้ยเขาจะกำหนดว่าต้องปลูกป่ากี่ปีไม่ใช่ว่าคุณคำนวณเสร็จแล้วคุณตัดป่าไม่ได้นะคะครับเพราะผ่านได้เครดิตจบแล้วตัดเลยไม่ได้เขาจะมีข้อกำหนดว่าป่านี้ต้องไว้กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีระยะเวลาของมันค่ะโอ้ก็คือมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบใช่แล้วใครเป็นคนคุมกฎอะครับพี่สมมติว่าไม่ทำตามเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีเป็นเหมือนบริษัทที่ดูแลเรื่องการซื้อขายอยู่อะค่ะครับเพราะว่าอย่างในอดีตเนี่ยราคามันไม่ได้จูงใจราคาไม่ได้จูงใจที่จะให้คนทำจริงจังนะส่วนใหญ่คนที่ทำโครงการแบบนี้ค่ะก็คือจะทำเขาเรียกว่าทำในภาคสมัครใจครับ
ทำโดยภาคสมัครใจอย่างปตท.อย่างเดิมทีเนี่ยเขาปลูกป่าเนี่ยเขาพี่เองก็ไปประเมินให้เขาเนาะประเมินโครงการให้เขาคือเขาคล้ายๆเดิมทีเขาจะทำไปคล้ายๆกับ CSR แต่พอ TGO มีข้อกำหนดอะค่ะว่าเป็นการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจภาคป่าไม้เขาก็เข้าโครงการแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตจาก TGO อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานเขาด้วยอะค่ะครับประมาณอย่างนี้หรืออย่าง SCG อย่างเงี้ย SCG เขาก็อาจจะใช้โซลาร์เซลล์กับเทคโนโลยีการผลิตอะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็พยายามทำให้ภาคธุรกิจของเขาอะค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเขารับผิดชอบกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกรีนคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยแล้วก็เขาคือมันส่งเสริมด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองคือพอเขาทำแล้วเนี่ยเมื่อเรามาประเมินจริงๆเราจะรู้ว่ามันลดต้นทุนในส่วนหลายๆอย่างค่ะมันสามารถที่จะลดต้นทุนของเขาได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบริษัทหนึ่งสร้างเวฟจากเขาสร้างของเสียจากกระบวนการผลิตเขาเยอะมากเลยครับหรือใช้น้ำเยอะมากเลยแต่เขาไม่เคยประเมินเลยแต่พอเขามาประเมินปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่ามันลอสตรงนี้ออกไปแล้วเขาก็มาจัดการนะคะเอาเวสเนี่ยมาสร้างพลังงานทดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้น้ำโดยมีการทดแทนมีการเอามาใช้ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคิดมาถึงต้นทุนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาลดต้นทุนการผลิตพอเขาจัดการเวสตรงนี้ค่ะก็คือแล้วได้เครดิตด้วยมันก็เป็นอะไรที่พอเขาประเมินออกมาแล้วอ่ะมันดีกับเขาด้วยลดต้นทุนกับเขาด้วยเนี่ยค่ะนี่เป็นต้นคือพอมีระบบเครดิตมาก็ทำให้เกิดการมาประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งว่าในกระบวนการผลิตทั้งหลายทั้งต่างๆเนี่ยมันมีจุดตรงไหนบ้างที่ลดคอสได้แล้วก็เพิ่มคาร์บอนเครดิตได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วมันมาของบ้านเรานี่มันมาถึงจุดที่มีกฎหมายหรือยังครับถ้าเกิดโยงกลับไปเรื่องเผาสมมุติเผาฟางข้าวโพดฟางข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือมีกฎหมายมาบอกว่าคุณเผาเท่านี้คุณต้องจ่ายค่าราคาคาร์บอนเครดิตเท่านี้นะอะไรเงี้ยคำถามที่ดีมากค่ะตอนนี้ยังไม่มีแต่ในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นถ้าภาคธุรกิจไม่ปรับตัวก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเยอะถึงแม้ว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะครับปล่อยเยอะนะคะแต่ว่าประเทศไทยมีโครงการพวกนี้ค่ะที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราทำได้ดีถือว่าถ้าตัวพี่มองว่ามันเป็นแนวนะอาจจะเป็นแนวหน้าของโลกได้คือเราไม่ได้น้อยไปในหน้าไปกว่าใครอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำในอนาคตเนี่ยสมมติเขาเคลมว่าประเทศไทยจะต้องลดนะเราปรับตัวไม่ทันแล้วถ้าเราไม่รองรับอะค่ะอันนี้ก็ย้อนกลับไปในภาคธุรกิจเหมือนกันถ้าไม่ทำในอนาคตก็มีโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายแต่ในอนาคตในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วจากตั้งแต่ตอนที่คอนเซปต์เรื่องคาร์บอนเครดิตนี่กำเนิดขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคงั้นก็ขอบคุณพี่มนที่ให้ความรู้เรื่องนี้ฮะครับขอบคุณมากค่ะครับตอนนี้ก็น่าจะเนี่ยจบพอดีเลยครับได้ยกตัวอย่างงานพี่มน2เรื่องเดี๋ยวไว้คงได้มีโอกาสมาแบบมาเล่าเรื่องอื่นๆอีกยังมีอีกเยอะใช่ไหมฮะก็มีค่ะครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มนมากครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มนชื่อจริงชื่ออาจารย์ดร.มนทิรายุติธรรมนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับติดตามรายการคุยเอ็นตอนใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์ครับวางแผนไว้ว่าจะออกทุกวันพุธนะฮะฟังได้ทุกช่องทางที่ท่านสามารถฟังพอดแคสต์ได้ครับ Spotify ก็เสิร์ชว่าคุยเอ็นคุยภาษาไทย EN ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ทางช่อง YouTube
เราก็มี YouTube ของคณะสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วที่ชื่อว่า NTube นะฮะ NEN เว้นวรรคแล้วก็ Tube 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 นะครับฝากไปกดติดตามด้วยครับมีทั้งรายการคุย N แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆของคณะด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมแทนไทยประเสริฐกุลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ